Mando, เอาลองใหม่เลยเหยียบลงไปเลยดูที่ลึกๆดูที่รอบขึ้นช้าใช่ไหมรอบช้าไม่ขึ้นอ้าวเอาเข้าที่เลยสวัสดีเช้าวันศุกร์กับไทเกอร์ดีพอดีโลดประจำตัวนะครับก็คือวันดำแล้วก็แหวนหัวฉีดรั่วแน่นอนละอันนี้เราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับมาจากไหนผมมาจากลพบุรีครับติดตามโครงการมาจากทางไหนครับดูทุกครับรถคันนี้อาการนี้เป็นนานหรือยังเป็นได้มาสัก7เดือนแล้วครับแล้วเคยไปแก้อะไรมาบ้างก็ไม่เคยครับรถออกรถมือสองก็เป็นเลยก็เป็นเลยครับไม่เคยเข้าอู่แก้ครับวิ่งอย่างนี้เลยนะวิ่งรถคันนี้มีก็มีต่อแบบพิเศษนะครับรถคันนี้ก็คือก็แก้ปลายเหตุทำไมอย่างนั้นมันเครื่องจะหายหมดแล้วความคาดหวัง 4% ที่จะรถจะหายที่มาใหญ่ยนต์ก็มาถึงนี่ก็กะว่าเต็มร้อยเลยนะอยากหายเหมือนกันนะเอา50มา10วันนะ เพราะว่าน้ำมันเครื่องตอนนี้เขาดันน้ำมันเครื่องออกมาเนี่ยที่ต่อไว้เนี่ยผูกแล้วนะถ้าเราไม่ต่อแบบนี้มันเข้าไว้น้ำมันเครื่องหายหมดเนี่ยครับจะโบมดูดหมดเลยครับต่อเข้าโบแล้วควันขาวหมดใช่มันเครื่องมันออกเยอะเนื่องจากแหวนเนี่ยฉีดรั่วหนักพอรั่วหนักเสร็จแรงอัดกระบอกสูบลงก้นแท้งมันก็ดันครับมันเครื่องออกแล้วใครต่อให้แบบนี้ก็มีเพื่อนแนะนำมาอ๋อใครต่อแบบครับแต่เวลาน้ำมันเครื่องเยอะก็เติมกลับครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนะเป็นประสบการณ์ภาคสนามนี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเขาจะต่อท่อหายใจจากฝาเข้าวาล์วมาใส่กระป๋องแล้วก็เวลาน้ำมันเครื่องเข้ามาในกระป๋องเขาก็เติมกลับเป็นการแก้ไขเบื้องต้นที่ดีนะครับเดี๋ยวคันนี้เราจะถอดหัวฉีดตรวจสอบดูว่าเป็นอย่างไรพร้อมต้องที่หัวฉีดการวิเคราะห์งานก่อนซ่อมที่แหวนหัวฉีดรั่วนะครับตอนนี้หมอดูก็ยังแม่นอยู่รั่วหนัก3หัวแต่รู้สึกว่าหัวนี้รั่วหนักที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันเครื่องดันออกท่อระบายไม่แปลกนะครับต้องแก้อันนี้ดูแล้วรู้สึกว่าจะเปลี่ยนมาไม่นานดูจากแหวนหัวฉีดบอกแหวนเบอร์นี่รถคันนี้น่าจะทำมาไม่นานนะครับของรถดูแม่นมากแม่นมากเลยครับทีแรกที่พูดว่าเชื่อว่าก็50-50ก็50-50ครับเราได้เห็นกับตาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแหวนฉีดรั่วแรงอัดกระบอกสูบรั่วลงบนแทงมันจะดันมันเครื่องออกมาทางท่อระบายครับเรื่องที่ไม่แปลกนะฮะเดี๋ยวจะจัดการแก้ไขให้ครับทีนี้เห็นกับตาตัวเองนะไปกินมาม่ากับไข่รอว่าจัดการเลยเติมสารเคลือบเฟืองท้ายเอามาบางเสร็จดีดำครับไทเกอร์ดีโฟดีที่เมื่อช่วงเช้าที่บอกว่าแหวนฉีดรั่วปรากฏว่ารั่วทุกหัวแล้วรั่วหนักด้วยแล้วก็เราจะต่อเข้าระบบเดิมให้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ควันดำควันขาวหายหมด
การขับขี่ภาคสนามเป็นอย่างไรเจ้าของรถจะเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นไงครับการทดสอบการก็ดีกว่าเดิมเยอะครับดีฟันขาวก็หายไปก็เร่งออกดีครับพุ่งดีต้องยกเครื่องอีกไหมก็ไม่ต้องแล้วตอนนี้ไปมากี่ที่ที่บอกยกเครื่องก็ไปมา2ที่3ที่ครับทุกที่เขาว่าไงก็บอกว่าต้องเครื่องหลวมต้องรื้อทำต้องลูกตูบใหม่ครับตอนนี้เรายังคิดจะทำเหมือนช่างเขาบอกไหมล่ะก็ไม่คิดแล้วไม่คิดเครื่องตัวนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเครื่องยนต์ที่ดีมากบังเอิญแหวนหัวฉีดรั่วหนักแค่นั้นเองถ้ามันแรงดันกระบอกสูบมันลงไปที่คนแข็งมันกระดันมันเครื่องออกหมดเนี่ยเพราะเราชักเหล็กว่ามันเครื่องมันพุ่งออกมาหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่เคาะงานก่อนซ่อมที่ผมบอกว่าแหวนหัวฉีดมันรั่วหนักทีแรกเชื่อไหมก็50-5050-50พอถอดออกมาแล้วเป็นไงก็เชื่อนะก็เห็นแล้วก็เชื่อนะหมอดูยังแม่นนะครับแสดงว่ายังไม่แก่ยังแม่นอยู่ลักษณะของแหวนหัวฉีดรั่วหนักนะครับกำลังอัดลูกตูบจะรั่วลงคนแข็งแล้วก็ดันน้ำมันเครื่องออกแต่เจ้าของรถก็เก่งนะฮะเขารู้จักบายพาสต่อข้อต่อเข้าน้ำมันเครื่องให้ไหลเข้ากระป๋องแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาเทใส่เครื่องใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายอันนั้นก็คือแก้ไขเบื้องต้นได้เก่งแล้วก็อย่าลืมจับไปแล้วเดือยตัวเก่ามาเสียบเข้าที่เดิมนะครับปัญหาคาใจหมดหรือยังก็ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะปัญหาที่เป็นนานหรือยังเมื่อเช้ามันยุ่งๆไม่ได้คุยกันละเอียดรถผมก็เป็นมานานแล้วนะก็เป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วควันขาวออกแต่รถไม่ค่อยได้วิ่งรถไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่แต่ไปทุกที่เขาบอกให้ยกเครื่องอย่างเดียวยกเครื่องเขาประเมินไม่เท่าไหร่ก็เบื้องต้นเลยก็20,000กว่าขึ้นเบื้องต้นขึ้นเบื้องต้นเลยถ้ายกเครื่องเนี่ย20,000ขึ้นเนี่ยไม่พอแน่ครับถ้าเปลี่ยนปลอกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกสูงเนี่ยไม่พอครับอ้าวทีนี้ปัญหาคาใจหมดแล้วอยากจะฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้ไทเกอร์ดีพอดีเหมือนกับเราก็อยากจะฝากไทเกอร์ดีพอดีถ้าเป็นอย่างผมก็มาที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งได้ครับก็มาแล้วก็ไม่ผิดหวังครับครับเราจะมีทีมงานที่เคาะงานให้ครับโดยเฉพาะเนี่ยผมจะวิเคราะห์ให้ก่อนเลยครับนะครับถ้าไม่ยุ่งจนเกินไปก็นอกจากเร่งด่วนจริงต้องให้ลื้อก่อนเพราะว่าคือฟังจากเสียงเครื่องดูแล้วมันรั่วหนักเราจำเป็นต้องลื้อทีนี้ปัญหาคาใจหมดเลยนะกลับบ้านด้วยความทุกข์รื่นรอยยิ้มตอนนี้ก็ยังไงเราจะกลับบ้านด้วยความก็ขุ่นเคืองใจหรือว่ากลับบ้านด้วยรอยยิ้มก็ได้รอยยิ้มนะก็รถมันไม่เป็นไรก็หายว่างครับเอ้าขอเดินทางปลอดภัยครับมาคันแรกกับคันสุดท้ายนะครับวันนี้คันที่มาแต่เช้าเลยนะแต่กับคันสุดท้ายสวัสดีครับ